เรื่องไกรลิกิจวัฒนะกระโดดออกมาสวนชัยธวัชก้าวไกลเท่าที่ผมประมูลเท่าที่ผมจับประเด็นเรื่องไกลพยายามจะบอกกับสังคมว่าต้องแยก2ประเด็นประเด็นที่1พิธาถือหุ้น ITV หรือไม่ประเด็นที่2 ITV เป็นหุ้นสื่อหรือไม่ประเด็นแรกถือหุ้น ITV หรือไม่คุณเรืองไกรแกก็ฟันธงถือเอาหลักฐานการโอนหุ้น ITV จากมือพิธาไปที่มือภาสินน้องชาย 42,000 หุ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566มาเป็นหลักฐานยืนยันว่าครั้งหนึ่งเคยถือหุ้นวันที่สมัครส.ส.ก็ยังถือหุ้นอยู่เพราะเพิ่งมาโอน25พฤษภาประเด็นที่2 ITV เป็นหุ้นสื่อหรือไม่อันนี้ต้องคุยกันเยอะนะตรงนี้ต้องคุยกันยาวเราจะต่อสายไปที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนักร้องร้องเรียนเป็นคนที่ยื่นร้องเรียนเรื่องนี้สักครู่เดียวต่อสายไปที่คุณเรืองไกรสักครู่เดียวนะฮะโปรดใจเย็นโปรดฟังคุณเรืองไกรก็แฟร์ก็วิจารณ์เกเยอะก็ต้องไปฟังมุมคุณเรืองไกรเยอะดังนั้นก็ฟังแค่นิดนึงอยากจะรู้เพราะคุณเรืองไกรบอกว่ามันมีมุมของกฎหมายอะไรต่างๆก็ต้องฟังคุณเรืองไกรว่ามุมกฎหมายของคุณเรืองไกรคือตรงไหนจุดไหนสักครู่เดียวสักครู่เดียวฟังทุกฝ่ายดีที่สุดค่ะสักครู่เดียวไปกันที่คุณเรืองไกรเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเรืองไกรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณอนัยครับค่ะคุณเรืองไกรผมช่วยเซตประเด็นให้ถูกต้องไหมครับแยกเป็น2ประเด็นประเด็นที่1พิธาถือหุ้น ITV หรือไม่ประเด็นที่2 ITV เป็นหุ้นสื่อหรือไม่เข้าใจง่ายๆแยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกกันนะครับเมื่อวานคุณเรืองไกรบอกว่าพิธาถือหุ้นสื่อหลักฐานก็คือการโอนหุ้น ITV จากพิธาไปที่ภาสินน้องชายเมื่อ25พฤษภาถ้าไม่ได้ถือแล้วจะโอนได้อย่างไรอันนี้ถูกต้องนะไม่ใช่อันนี้โอนวันที่25ใช่ไหมโอ้ใช่25พฤษภา25พฤษภา25พฤษภาคือเรื่องเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นบริษัทมหาชนมันก็ตรวจสอบได้เรื่องถูกอะไรแล้วแต่เนี่ยถูกนะครับถูกแต่คุณพิธาไปบอกว่าจำวันโอนไม่ได้แจ้งผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้หลังจากโพสต์นะผมก็หามาบอกช่วยบอกให้ว่าเนาะคุณถ้าคุณจำไม่ได้ผมหามาบอกคุณก็ได้ว่าคุณโอนวันที่25โอเคโอเคแค่นั้น okay. แต่ความเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราก็ส่งหลักฐานให้กกต.แล้วครับพอมาต่อ006เนี่ย16ปีคุณถือมาตลอดไม่ใช่เหรอโอเคในทะเบียนผู้ถือหุ้นตลอด16ปีที่ผ่านมามีชื่อเขาตลอดโอเคโอเคคำถามต่อไปนี้คือคำถามถามแทนพิธาพิธาเขาก็บอกว่าเขาถือในฐานะผู้จัดการหุ้นมรดกก็รับรองก็เอาไปให้ชี้แจงไปที่กกต.ให้ไปชี้แจงที่กกต.ถูกไงเพราะกกต.ก็เป็นคนไต่สวนสืบสวนนี่แต่คุณจะแก้ต่างยังไงก็ทำได้ทั้งนั้นแหละคุณจะบอกว่าสละแล้วหรือมาถือในนามกองมรดกอะไรเนี่ยวันนี้ผมจะเอาที่คุณโพสเฟซบุ๊ก4แผ่นเนี่ยส่งกกต.ให้วันนี้เดี๋ยว10โมงนี้เนี่ยผมเตรียมยื่นให้ที่กกต.เลยหมายความว่าจะเอาข้อความที่พิธาโพสต์ชี้แจงใน Facebook ชี้แจงว่าถือหุ้นในฐานะผู้จัดการหุ้นมรดกใช่จะก๊อปปี้แล้วก็จะส่งให้กกต.ช่วยส่งให้เลยคือคัดลอกทุกคำในคำร้องนะในเรื่องใจทำให้เลยนะครับก็ส่งว่านี่คือการแก้ข้อกล่าวหาชนิดหนึ่งแม้คุณจะบอกว่ายังไม่ได้เห็นหนังสือร้องยังไม่เคยแจ้งกกต.แต่คุณโพสสิ่งที่คุณโพสเนี่ยเราก็ส่งให้คือผมให้รับฟังพยานหลักฐานเนี่ยทุกด้านทุกฝ่ายครับนะครับที่มันเป็นพยานหลักฐานนะไม่ใช่ความคิดความเห็นอะไรเถอะนอกกรอบนอกกติกาเนี่ยผม okay. ไม่ส่งให้หรอกไปส่งกันเองโอเคโอเคงั้นถามอีกทีเดี๋ยวถามอีกนิดนึงมีชื่อพิธาปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ITV 15-16 ปีมาแล้วก็จริงแต่พิธาเขาก็บอกว่ามีชื่อของเขาในฐานะที่เขาเนี่ยได้รับมอบหมายได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกทำไมไม่เชื่อพิธาทำไมยังไปร้องเขาอีกคนเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยคือกกต.ถูกไหมที่จะผู้ร้องทำไมถึงถามว่าผู้ร้องต้องเชื่อหรือไม่เชื่อผู้ร้องมีหน้าที่บอกว่ามันมีพยานหลักฐานฝั่งนี้ผมคือขอให้สอบ
ให้สอบให้คุณพิธาไปแก้ข้อเก่าหาให้ITV เนี่ยไปชี้แจงด้วยว่าคุณเป็นสื่อไหมปัจจุบันครับก็ตามที่กฎหมายเป๊ะๆเขาเขียนว่าไม่ให้เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการครับนะคือมวลชนใดๆเราก็ดูวัตถุประสงค์ที่มันเข้ามันเข้าเราก็ร้องโอเคโอเคร้องเสร็จคุณจะมาแก้ต่างทางโซเชียลทางสื่อทางอะไรมันจะเกิดประโยชน์อะไรอ่ะมันต้องแก้ในสำนวนเข้าใจต้องไปปกป้องตัวเองที่กกต.เข้าใจเชียร์พวกกองเชียร์ข้างเวทีมันไม่เกิดประโยชน์อ่ะก็ให้ขึ้นชกบนสังเวียนโอเคได้สรุปพิธาปรากฏชื่อสรุปพิธาปรากฏชื่อในทะเบียนหุ้น ITV จะเป็นการถือด้วยตัวเองเป็นของตัวเองจริงๆหรือถือในนามผู้จัดการกองมรดกก็ให้ไปต่อสู้ไปปกป้องตัวเองที่กกต.กำลังสรุปดังนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคุณบอกว่าเป็นหุ้นมรดกใช่ไหมเป็นผู้จัดการคุณก็เลยไม่แจ้งปปช.ใช่ไหมฮะแต่พอมีข่าวมาคุณบอกคุณแจ้งเพิ่มแล้วสรุปคุณจะเอาสเตตัสไหนจุดยืนเนี่ยว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเพราะกฎหมายปปช.ก็บอกถ้ามีชื่อเราแต่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ต้องแจ้งถ้าเป็นของเราแต่เป็นชื่อในคนอื่นก็ต้องแจ้งในกฎหมายปปช.ก็เขียนแต่ให้พยานหลักฐานที่กฎหมายปปช.ที่คุณยื่นเนี่ยมันกับที่ร้องเนี่ยมันไปคนละทางหรือเปล่าโอเคแล้ววันนี้ทำไมไม่แจ้งบัญชีปปช.หลังจากยุบสภาไปเลื่อนทำไมมีเวลาถึง18มิถุนาอย่าไปว่าเขา กฎหมายเปิดช่องให้ขยายได้ถึง18มิถุนาก็รอไม่เป็นไร18นี่ไม่กี่วันครับก็รอกันถ้าผมเป็นคนถูกร้องนะเป็นบุคคลสาธารณะนะผมยื่นปุ๊บผมไม่รอปปช.เปิดอ่ะผมแถลงที่พักเลยในบัญชีผมยื่นไปนี่เลขลับอย่างนี้ผมคลีนอ่ะผมโปร่งใสอ่ะผมยินดีให้ตรวจสอบอ่ะโอเคโอเคเข้าใจคราวนี้เอาดิเคลียร์คราวนี้ขยับมาประเด็นที่สอง ITV เป็นหุ้นสื่อหรือไม่ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพคลิปบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นคลิปนะคลิปบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นท่านประธานคิมท่านก็ตอบคำถามผู้ถือหุ้น2รายอย่างแจ่มชัดนะครับว่าITV วันนี้ไม่ได้ทำสื่อวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยต้องรอให้คดีความฟ้องร้องกับทางภาครัฐสิ้นสุดซะก่อนแล้วค่อยมานั่งตั้งสติกันว่าเฮ้ยจะทำอะไรต่อหรือจะไม่ทำอะไรละชำระบัญชีและปิดบริษัทเลยก็ถ้าเป็นไปตามนั้นจะบอกว่ามันเป็นหุ้นสื่อได้อย่างไรครับใครคิดล่ะตรงนี้ใครคิดก็ว่าตามท่านประธานคิมพูดในคลิปไงไม่คลิปเนี่ยเขาพูดกับที่แย้มาออกมาเนี่ยนะฮะมันก็เป็นการบันทึกรายงานการประชุมที่ไม่สอดคล้องต้องกันเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ได้ทำให้ธุรกิจเนี่ยนะตามวัตถุประสงค์เขาหายไปเนี่ยเขาเอาตัวนี้ไปจดแจ้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไหมไปแจ้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไหมแล้วคนที่ช่วยเนี่ยผมช่วยหรือเชียร์เนี่ยนะดูงบ Q1 ของ ITV แล้วเขาขึ้นเว็บแล้วเนี่ยหมายเหตุข้อสิบเขาเขียนว่าอะไร24กุมภาพันธ์66เขาทำสื่อโฆษณากับธุรกิจในเครือจะรับรู้รายได้ Q2 ครับครับครับอ่านหรือเปล่าผมเห็นแล้วอ่านแล้วไม่ถูกใจก็เลยไม่อ่านเดี๋ยวผมอ่านแล้วคุณลุงไกลถามแล้วด้วยผมมีคำถามที่เซตอยู่ในใจแต่ถามตรงนี้ก็ดีลากมาตรงนี้ก็ดีการทำสื่อโฆษณาวางแผนโฆษณาถือเป็นสื่อมวลชนและก็ต้องห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าไปดูคำวินิจฉัยคดีคุณธนาธรกับคุณธันวรินทร์อ่ะรายละเอียดอยู่ในนั้นทั้งหมดเทียบเคียงได้เลยเทียบเคียงได้เลยก็ถือว่าเป็นสื่อหมายความว่าการอ่านกันหรือเปล่าล่ะการทำธุรกิจโฆษณาก็ถือเป็นสื่อชนิดหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโอเคอ่ะเข้าใจละตัดกลับมาตรงนี้คุณเลืองไกลแปลกใจไหมครับว่าทำไมคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นของ ITV กับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ITV ที่เป็นกระดาษมันจึงมีความย้อนแย้งกันในสาระที่สำคัญแปลกใจไหมครับไม่แปลกใจเลยทำไมถึงไม่แปลกใจก็เหมือนที่คุณนายทำตั้งแต่ GG News อะไรทำกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเราก็เคยดูงบกันมาเนี่ยต้องรายงานมันเป็นฟอร์แมต
ถูกไหมฮะพอแบบการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยว่าเนี่ยแจ้งเพื่อทราบรับรองรายงานการประชุมของครั้งที่แล้วถ้าการประชุมครั้งที่แล้วมันแตกต่างคุณก็บอกว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่แก้แก้เสร็จก็ลงรับรองก็จบแค่นั้นน่ะค่ะอันนี้เป็นฟอร์แมตไม่ว่าคุณนายจะอยู่บริษัทจำกัดธรรมดาหรือบริษัทมหาชนเนี่ยมันเป็นฟอร์แมตนี้ทั้งนั้นโอเคและนี่มันเป็นคำถามตอบท้ายบรรรายงานการประชุมคือให้เปิดให้ถามถ้าย้อนไปดูบันทึกการประชุม ITB อยู่ในเว็บนะครับเว็บ ITB เนี่ยนะครับคุณย้อนไปดูทั้ง10ปีอ่ะนะคนที่ท่านสังเกตท่านสงสัยเนี่ยย้อนไปอ่ะเดี๋ยวก็มีคำถามนั้นมีคำถามนี่มีประจำทุกปีก็มีถามแล้วถ้าคุณย้อนไปมากกว่านั้นนะหนังสือเชิญประชุมเล่มหนึ่งเนี่ยนะปี60นะต่อ61เนี่ยเขามีมติกรรมการทำไอ้เทเลมีเดียอะไรเนี่ยที่ผมส่งผู้สื่อข่าวไอ้แผ่นเนี่ยสองแผ่นเนี่ยผมจะส่งกกต.ด้วยเช้าเนี้ยโอเคโอเคว่าเนี่ยเขามีเงินพันล้านเตรียมจะทำไอ้เทเลมีเดียอะไรก็ไม่รู้อะนั่นคือแผนธุรกิจและเป็นมติกรรมการอ่านเอกสารรายงานการประชุมถ้าคนที่ถือหุ้นมา16ปีไม่เคยเห็นเหรอผมไม่เคยถือหุ้นผมยังกลับไปหาเจอเลยคุณเลิศกายครับแต่อย่างนี้นิดนึงบันทึกรายงานการประชุมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือเป็นกระดาษก็ตามเนี่ยข้อความมันควรจะสอดคล้องกันจะสรุปย่อยังไงแต่จะเปลี่ยนจากมินนิ่งหรือเป็นมินนิ่งมันไม่ควรเป็นรายงานการประชุมของสภาให้เวลาเขาให้รับรองค่ะเขาถามว่าคุณมีอะไรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมจดตรงกับที่เขาพูดที่บันทึกไว้ไหมก็ต้องมารับรองกรรมธิการก็ถามปกติเขาบอกเฮ้ยทั้งนั้นผมไม่ได้พูดอย่างนี้นี่ก็มาแก้แก้ก็เอาเทมาก็แก้แก้เสร็จก็บอกเออตรงนั้นนะตรงนั้นก็จบมันไม่ได้ทำให้ไอ้บันทึกการประชุมที่ผิดไปหรือพูดไปต่อให้พูดตรงอะนะมันก็ไม่ทำให้ความเป็นผู้ถือหุ้นหรือเปลี่ยนกิจการสื่อมวลชนใดๆหรือหนังสือพิมพ์นั้นมันเปลี่ยนไปทีนี้ผมไม่สนใจไงทีนี้เดี๋ยวคุณเลืองไกลโดยวินยูชนนะโดยวินยูเอางี้ก่อนข้อกฎหมายเป็นอย่างไรก็โอเคก็เข้าใจอยู่ต้องยึดข้อกฎหมายแต่โดยวินยูชนนะเขาจะยึดเอาคลิปบันทึกการประชุมเพราะมันชัดเจนว่าใครพูดอะไรใครถามอะไรใครตอบอย่างไรนะครับเขาจะยึดเอาคลิปแต่คำถามก็คือว่าถ้าเรายึดตามคลิปเนี่ยถ้าเรายึดตามคลิปเนี่ยแล้วมันย้อนแย้งกับเอกสารในส่วนอื่นๆเราควรจะยึดอะไรเป็นหลักอย่าใช้คำว่าวินยูชนนะวินยูชนแปลว่าผู้รู้ครับอันนี้เป็นความเห็นของผู้ไม่รู้โอเคโอเคนะครับของผู้ไม่รู้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่บันทึกของอันนี้ก่อนนะคุณนายนะครับทำข่าวกันมานานเนี่ยนะครับถ้าเป็นบันทึกชาวเร่ของสภาเนี่ยต้องคำต่อคำเลยใช่ใช่ต้องมีชาวเร่มติคอรมอไม่เคยมีนะครับบันทึกกรรมธิการก็บันทึกการประชุมเสร็จก็มารับรองเขาที่ไม่ดูชาวเร่ผิดก็ว่าไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจวิธีการประชุมเนี่ยนะครับคนจะคิดไปต่างๆนานาตามความรู้สึกตามความถูกใจของตัวเองมันก็ไม่มีหลักผมยิ่งฟังผมก็ยิ่งงงผมยิ่งตามคุณเลืองไกลไม่ทันปกติเมื่อจะบันทึกการประชุมเป็นรายงานเป็นกระดาษนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันก็ต้องยึดสาระที่ถอดจากคลิปไม่ใช่เหรอสาระน่ะคือระเบียบวาระการประชุมอ้าววาระที่รับรองรายงานการประชุมวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดอันนั้นคือสุขุมสาระตามระเบียบวาระอันนี้มันวาระแทรกวาระเพิ่มเติมสรุปก็คือว่ามันมีการลงมติมีการเช็คองค์ไหมสรุปก็คือคุณเลือกดูรายงานตัวนี้ก่อนรายงานตัวนี้มี14หน้านะคุณเอาแผ่นสุดท้ายเนี่ยมาอธิบายกับคลิปคุณอ่านตั้งแต่แผ่นแรกกันหรือเปล่าพวกที่สงสัยเนี่ยคือคุณไม่เข้าใจแท่งบับสามอ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกคุณเลืองไกลหยิบฉวยเอารายงานการประชุมที่เป็นกระดาษท่อนที่ว่ากันด้วยเรื่องของพานุวัฒน์ไปร้องกกต.หรือเปล่าหยิบฉวยประโยชน์จากรายงานกระดาษหรือเปล่าผมไม่เคยใช้เลยเอ้าแต่มีคนเอามาถามว่ามีบันทึกอย่างนี้ไหมผมเห็นผมก็เห็น
เพราะผมขอหนังสือรับรองมาผมก็เห็นแต่ผมไม่เคยเขียนท่อนนี้ลงไปในคำร้องเลยนะไม่ได้หยิบฉวยเอารายงานที่เป็นกระดาษนำส่งประกอบไปที่กกต.ใช่ไหมครับในเจ็ดคำร้องไม่มีแนบตัวนี้อ๋อไม่ได้ใช้นี้เป็นหลักฐานในการร้องคุณเรืองไกรถามนิดนึงพวกคุณไปมโนกันไงครับครับดีดีดีผมเนี่ยผมรู้ว่าผมตรวจอะไรอยู่ร้องอะไรอยู่ครับไอ้บัญชีบมจ18ปีน่ะที่ผมทำสรุปให้ผู้สื่อข่าวทุกอันที่ผมส่งได้เนี่ยเป็น Excel เนี่ยผมต้องนั่งดูเลขผู้ถือหุ้นลำดับอะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อให้ผู้สื่อข่าวเห็นง่ายๆนะครับครับก็แน่นอนน่ะทุกคนดู1ดูไม่เข้าใจดูไม่เป็นแล้วก็ไม่มีเวลาที่ไปนั่งไล่ผู้ถือหุ้น 9,000 กว่ารายแต่ละปีหรอกครับนะครับผมก็ย่อให้แต่อย่าไปทึกทักเขาว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นสาระผมร้องผมตรวจของผมมาปกติผมรู้ว่าประเด็นแห่งการร้องคืออะไรข้อเท็จจริงตัวไหนข้อกฎหมายใดนะครับโอเคคุณเรืองไกรตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าทำไมจึงเกิดการย้อนแย้งกันในประเด็นข้อเท็จจริงหมายถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบไตรมาส1ปีนี้ที่อ้างอิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่28เมษายนผมตอบคือยังติดใจวนเวียนที่จะซักถามประเด็นนี้ก็ผมอยู่ว่าผมไม่เห็นมันมีมัตติเรียลิตี้อะไรเลยไม่มีนัยยะสำคัญเลยแล้วผมก็เลยไม่สนใจถูกมั้ยฮะหลายสำนักก็พูดอย่างเงี้ยจะคาดคันเพราะว่ามีธงอยู่ในใจว่าเอ้ยคุณเรืองไกรจะต้องเอาอันนี้เป็นสาระมันไม่เกี่ยวกับเนื้อหากฎหมายกับข้อเท็จจริงที่จะต้องไปสอบโอเคสรุปอ่ะสรุปเลยธงทางกฎหมายธงโอเคธงทางกฎหมายของคุณเรืองไกรก็คือไม่ใช่ธงมันเนื้อหาตามผมหมายถึงธงทางกฎหมายผมหมายโอเคโอเคเปลี่ยนถ้อยคำก็ได้การมองมุมกฎหมายเขาพูดถูกแล้วเอาคุณพิธาจะอ้างพยานหลักฐานตัวนี้เข้าไปที่การแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยมุมทางกฎหมายแนะนำให้ครับคุณก็อ้างส่งตัวนี้เข้าไปสิว่าเอ้ยนี่มันบันทึกประชุมไม่ตรงกันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมีเจตนาจะต้องมาขัดขวางผมเขาประชุม26เมษายนแล้วคุณเลือกตั้ง14พฤษภาคมเขาตัดสรู้ไหมว่าคุณจะได้เลือกตั้งขนาดนี้โอเคสรุปนะมุมมองทางกฎหมายของคุณเรืองไกรกำลังจะบอกว่าบริษัท ITV ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทก็ยังจะต้องถือว่าทำธุรกิจสื่อว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมก็แนวคำวิจัยคดีคุณธนาธรกับคุณธันมารินศาลเขาวางหลักมาอย่างนั้นโอเคอีกประเด็นวางแนวคำวิจัยอย่างนั้นว่าต้องวิจัยตัวนี้ก่อนอะไรก่อนเนี่ยโอเคจะทำสื่อจริงไม่จริงไม่รู้แต่วัตถุประสงค์บริษัทมันปรากฏอย่างนั้นมันก็โดนโอเคเข้าใจแล้วขณะเดียวกันต้องอ่านละเอียดก่อนโอเคขณะเดียวกันคุณเรืองไกรก็อ้างสาระในหมายเหตุประกอบงบไตรมาส1ปีนี้ด้วยโดยเฉพาะในข้อที่10ที่อ้างอิงถึงวันที่24กุมภาพันธ์ทำอะไรวันที่28เมษายนทำอะไรประกอบในการยืนยันว่าย้อนกลับมาทำธุรกิจสื่อแม้กระทั่งเป็นสื่อโฆษณาก็ถือเป็นสื่อใดๆโอเคประมาณนั้นถูกต้องไหมครับถ้าผมพยายามจะจับประเด็นให้นะในงบ Q1 เนี่ยที่ ITV ก็ขึ้นเพราะเขาเป็นมหาชนค่ะใช่ค่ะนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ต้องยื่นต่อตลาดเพราะเขาถูกถอนแล้วก็ตามเขายังทำตามพ.ร.บ.บริษัทจำกัดมหาชนโอเคนะครับมันคืองบการเงินโอเคนะครับที่ผมอ่านมาตั้งแต่แผ่นแรกจนถึงแผ่นสุดท้าย22หน้าเนี่ยนะครับผมเห็นในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำร้องผมจะไปเอาทรัพย์สินหนี้สินรายละเอียดกันวันนั้นเวลานั้นที่คดีกับสปน.เขาร่ายยาวมาอย่างนี้ทุกปีทุกควอเตอร์โอเคนะครับผมจะมาบอกไงในเมื่อผมยื่นมติครม.ไปแล้วครับต่อกกต.อันนี้คือพยานที่จะต้องนำสู่กันตรวจสอบในสำนวนเขาที่เข้ากับองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติโอเคได้ดังนั้นผมก็ต้องไปถามว่าเอ๊ะต้องไปดูบันทึกอีกไหมผมชี้ให้เลยเผื่อจะไม่ถามนะOkay. อินทัชถือ 52% ตัวแทนคือใครไปประชุมเมื่อไหร่ไหมมันไม่เกี่ยวเพราะอินทัชเขาไม่ใช่นักการเมืองคนอื่นที่เป็นนักการเมืองผมตรวจแล้วก็ไม่พบผมพบคุณพิธาผมก็เลยร้อง
โอเคได้แม้ว่าสาระในหมายเหตุไทยงบการเงินไตรมาส1ปี66จะย้อนแย้งกับสาระในคลิปการประชุมผู้ถือหุ้น26เมษายนก็ไม่ใช่สาระก็ไม่ใช่ประเด็นใช่ไหมครับการเงินนะคุณนายกับคุณอมรรัตน์ต้องเข้าใจว่าตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ผู้สอบบัญชีเขานำไปตรวจสอบแล้วไปรับรองนะครับเราทำบริษัทมาเราก็รู้แหละหรือว่าถ้าเราทำบริษัทไอ้แบบ family business เราก็จะไม่รู้เพราะสำนักงานบัญชีกฎหมายก็จะทำฟอร์แมตให้เราเซ็นครับประชุมจริงไม่จริงเราก็รู้กันอยู่โอเคสุดท้ายจริงนะคุณเรืองไกรสุดท้ายจริงๆนะทางก้าวไกลเขาตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มันสมคบคิดกันหลายฝ่ายมีขบวนการมีมาสเตอร์ไมด์ด้วยปลายทางมือสังหารก็คือคุณเรืองไกรแต่มีมาสเตอร์ไมด์มากไปกว่านั้นสมคบคิดกันตั้งแต่เรื่องของบัญชีเรื่องของใบนำส่งงบการเงินตั้งแต่เยอะแยะกันไปหมดอ่ะให้คุณเรืองไกรได้ตอบอันนี้คุณเรืองไกรตอบเพราะคนก็พุ่งเป้ามาเคลียร์เป็นคำถามสุดท้ายเลยอ่ะโอเคแล้วจบละค่ะดูถูกกันเกินไปดูถูกกันเกินไปเรื่องแค่นี้มือคนเดียวนะเรืองไกรคนเดียวก็เกินพอแล้วอ้าวคนเดียวก็เอาอยู่แล้วผมจะไปต้องคบกับใครไปสมคบกับใครผมร้องของผมแต่ไหนแต่ไรนายกสมัครก็คนเดียวโอเคได้คือถ้ามีหลักฐานว่าผมคบคิดผมช่อฉนผมร้องเจ็ดก็ร้องกกต.ไปชี้แจงบอกให้คุณกกต.ไปเรียกคุณเรืองไกรมาสอบที่คุณเรืองไกรอ้างพยานหลักฐานเท็จไหมผมจะบอกว่าเออถ้าเท็จเนี่ยส่วนราชการที่ผมเสียเงินไปเนี่ยมันก็เท็จเลยโอเคได้ต้องไปสู้กันใบเสร็จของผมหมดเวลาผมขอเอกสารเนี่ยโอเคไม่ใช่ okay. คนอื่นขอให้ผมนะผมจ่ายเงินผมเอง okay. ต้องหน้าซองก็ชื่อผม okay. บ้านผมโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคือขอไม่เป็นนะอย่ามาโนเยอะรับทราบกันตามนี้เดี๋ยวรอกระบวนการพิสูจน์คิดถึงนะครับพี่ทนายคุณอมรขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะคะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคนหนึ่งนะคะที่ยื่นตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ